สวัสดีครับผมไบจากเอเซฮายแชนแนลครับวันนี้มาเซตระบบไลท์ข้างนอกกันอีกแล้วนะครับวันนี้เป็นวันแรกดูหน้างานวันนี้ข้อมูลก็คือลูกค้าเซตระบบไลท์ร้านเพชรรีเพชรบริกอุปกรณ์ปลาสวยงามทุกชนิดแต่ว่าโดยข้อมูลก็คือเดี๋ยวพี่เขาจะทำไลท์ขายของด้วยทำ YouTube Channel ด้วยนั่นแหละไลท์จัดรายการด้วยนะครับเดี๋ยวไปหาพี่เขากันพี่กกเขาชื่อพี่กกอยู่แถวเจเจมอก็คือเดี๋ยวจะเคลียร์ของตรงนี้ใช่ไหมพี่จะปกติมันก็โล่งแหละครับแต่วันนี้อ๋อวันนี้ส่งของโอเคมันจะมีอยู่2แบบครับคือไลท์เนี่ยตั้งอยู่ตรงนี้ไปเลยตั้งกล้องไว้แล้วก็หยิบข้าวหยิบของออกมาแล้วก็คุยอันนี้ไลท์โดยใช้คอมพิวเตอร์ไงใช้น่าจะสะดวกใช้โน้ตบุ๊กหรือว่าเป็น PC ฮะก็โน้ตบุ๊กใช่ไหมมีโต๊ะประมาณเนี้ยโน้ตบุ๊กอะได้ไหมได้ง่ายสุดตั้งกล้อง1ตัวตั้งกล้อง1ตัวพี่ยกข้าวยกของออกมาก็ชูก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นของเชียร์เล็กส่วนใหญ่ผมจะเจอว่าใช้2ตัวคือตัดสลับ2กล้องแคบที่อยู่บนโต๊ะอยู่ในมือเรากับภาพรวมหน้าเราที่เรากำลังอธิบายตัดสลับ2กล้องแต่ถ้าตัดสลับ2กล้องโต๊ะนี้กับโน้ตบุ๊กก็น่าจะแน่นพอดีเป๊ะเลยกล้องเดียวหรือมันควรทำฝั่งนี้เพราะฝั่งนี้มันจะไม่ค่อยนี่มากฝั่งตอนนี้หมายถึงอะไรครับหมายถึงทำในห้องนี้เหรออ้าวแล้วห้องนี้มันมีพื้นที่ใช้ได้ไหมไอ้ห้องเนี้ยคือพื้นที่มันค่อนข้างเล็กพอสมควรสมมุติถ้าใช้เนี่ยพี่เคลียร์ก็ต้องเคลียร์ออกตรงกลางเนี่ยครับเคลียร์ตรงกลางใช่ไหมโอเคเคลียร์ตรงกลางหมดห้องนี้ขนาดน่าจะประมาณ2 3x3โอ้คลาสสิกเลยขนาดไซส์3x3เนี่ยผมดูจากพื้นที่แล้วตรงนี้เป็นประตูค่ะไม่ได้แน่นอนดังนั้นกล้องต้องตั้งไว้ตรงนี้โต๊ะแล้วคนคุมไลท์นี่จะเป็นใครเป็นพี่คนเดียวเลยหรือว่ามีคนช่วยจะมีคนช่วยคนหนึ่งเลยคนช่วยดูระบบใช่ไหมสายขอแค่ปลั๊ก3ตาสัก 4-5 รูสักตัวหนึ่งก็พอแล้วถ้าแค่กล้องเดียวนะถ้า2กล้องแต่คือจะเคลื่อนที่ไม่ได้ถูกไหมครับอันนี้โอ้ใช่แล้วถ้าเป็นพื้นที่ตรงนี้มันต้องใช้พื้นที่เยอะคือมันต้องใส่ไฟด้วย2ดวงซอฟต์บ็อกซ์ซ้ายขวาจริงๆผมอยากให้ซอฟต์บ็อกซ์สัก4ดวงแต่ว่าที่เป็นคนนั่งไลฟ์ไซส์2ดวงพอก็สว่างละอยู่กับสปอตแค่จุดเดียวคำถามคือพี่เจ้ากี่กล้องสองกล้องเหรอฮะพอมั้ยสองกล้องพอห่วงแค่พื้นที่แค่นั้นแหละจริงๆพื้นที่นี้ก็พอเพราะเคยเซตเล็กกว่านี้มาแล้วมี2กล้องตั้งขาแล้วก็มีสวิตเชอร์มีจอมอนิเตอร์คือเหมือนเป็นสตูดิโอเล็กๆแบบจัดเต็มก็จะทำในห้องนี้ก็ได้มันก็ยังดีกว่าใช่ไหมห้องนี้เหรอห้องนี้มันจะมีคนน้อยที่สุดลดไม่ได้แล้วห้องนี้ก็เนี่ยมันลบไปแล้วโอ้แม่งมันสุดจริงๆว่ะไม่ได้มันได้แต่แม่งแล้วอ่ะเดี๋ยววัดระยะให้ดู1ตัวแล้วก็ถ่ายอ่ะนี่ครับปกติผมก็จะพกกล้องมาเพื่อวัดระยะเดี๋ยวผมตั้งเป็นโหมดภาพนิ่งแล้วก็ถ่ายพี่ดูดีกว่าเอาไงดีวะเนี่ยหันไปทางไหนดี1442อย่างงี้ดีกว่าพี่กกลองมานั่งหน่อยแบ็คกราวด์ก็จะเป็นของพี่อย่างงี้เลยนะก็เดี๋ยวจัดนะอ๋อโอเคพี่กบลองนั่งหน่อยแล้วก็จะมีโต๊ะอยู่ตรงข้างหน้าตัวนึงมันได้แต่ว่ามุมภาพจะทรมานหน่อยนะก็จะบีบหน่อยใช่มั้ยครับมันก็จะบีบหน่อยภาพกว้างอ่ะเหลือเฟือละก็แค่มีโต๊ะคาดพาดตรงกลางมีของวางบนโต๊ะได้พี่กบจะไลท์แนวตั้งแนวนอนครับน่าจะเป็นแนวนอนแนวนอนใช่มั้ยผมไม่รู้ว่าไหนสะดวกกว่าอย่างงี้ถ้าเป็นพ่อค้าแม่ค้าที่เค้าไลฟ์ปกติอ่ะไลฟ์ขายเสื้อผ้าพวกเนี้ยเค้าจะไลฟ์เป็นแนวตั้งกันเพราะว่าเวลาเปิดดูมือถือมันจะเต็มจอมือถือเลยแต่ถ้าไลฟ์เป็นแนวนอนมันจะเหมือนแบบดู YouTube ผมส่วนตัวผมอาจจะชอบที่เป็นแนวนอนมากแนวนอนใช่ไหมโอเคงั้นแนวนอนนั้นผมจะได้วัดระยะที่แนวนอนระยะที่แนวนอนก็ประมาณ14ก็จะได้ครึ่งตัวประมาณเนี้ยถ้าเกิดว่าไลฟ์อย่างเงี้ยภาพอย่างงี้โอเคมั้ยได้แม่งกล้องตั้งอยู่ตรงนี้ซ้ายขวาไฟโอ้โหเดินยังไงล่ะเนี่ยต้องมีคนนั่งคุมคอมอีกตัวนึงหรือเปล่าหรือว่าพี่กกสามารถคุมเองได้ก็ไม่รู้ว่ามันยากแค่ไหนมันคุมไม่ยากครับพี่กกสามารถคุมเองได้ก็คือถ้าไลฟ์เองกดเองเลยใช่ไลฟ์เองกดเองเลยเพราะถ้ามี2คนเข้ามาในนี้มันจะเริ่มคับแคบแล้วสามารถทำได้ไหมก็ได้นะได้นะโอเคใช้คอมพิวเตอร์ใช้เสียวผมสอนใช้โปรแกรม OBS ไม่ยากหาโต๊ะมาตั้งไว้ตรงนี้พี่กกก็นั่งอยู่ตรงนู้นถ้าอย่างนั้นก็พอได้เสียแค่รบกวนว่าวันที่มาเซตอะห้องนี้ก็เคลียร์เลยเคลียร์ให้โล่งเลยคือใจผมอะถ้าได้ข้างนอกอะดีกว่าเพราะว่ากว้างกว่าทีนี้ขอออกไปดูข้างนอกอีกทีเนี่ยข้างนอกคือไฟใช้ดวงเดียวใหญ่ๆแล้วก็ยิงขึ้นเพดาน
ไฟใช้2ดวงดีกว่าดวงนึงต้องสาดลงโต๊ะอีกดวงนึงยิงขึ้นเพดานก็ได้ไม่ติดอ่ะข้างนอกยิงเข้าไปเนี่ยสมมุติตั้งขาอยู่ตรงเนี้ยแต่ตรงนี้โอ้โล่งเดี๋ยวขอกระดาษเขียนให้พี่ดูอีกสักรอบแล้วกันขอกระดาษหน่อยสเตชั่น1ที่กกนั่งอยู่ตรงนี้อันนี้มุมบนนะกล้องตัวที่1กล้องตัวที่2คอมพิวเตอร์ก็อาจจะตั้งอยู่ข้างๆนี้มีจอมีสวิตช์เชอร์อย่างน้อยจะต้องมีจอมอนิเตอร์ตรงนี้อีกจอนึงละตอนตัดสวิตช์สลับกล้องใครเป็นคนตัดพี่โกจะเป็นคนตัดเองป่ะถ้าเกิดในอนาคตคงต้องใช้อีกคนหนึ่งเป็นคนจริงๆตัดเองมันง่ายตรงที่ว่าเรารู้จังหวะไงประมาณว่าเดี๋ยวผมชูของขึ้นมาให้ดูนะครับอ่ะตัดกลับมาดูนี่กลับไปภาพกว้างกูก็กดเองมันกดเลข1เลข2แค่นั้นเองสมมุติถ้าว่าใช้โน้ตบุ๊กกับตัวมอนิเตอร์อีกอันนึงให้เอาไว้ตัวเองดูใช่อันนี้ก็คือโน้ตบุ๊กก็ถึงเวลาจะให้คนกดให้ก็ได้หรือเรากดเองก็ได้ใช่ครับทีนี้ถ้าเอาให้มันดีเทลลงไปกว่านั้นอีกสรุปว่าวันแรกที่มาเซตเนี่ยอยากจะให้เซตเป็นพี่คุมเองหรือว่ามีคนคุมให้ก็อาจจะเซตเป็นผมคุมเองก่อนโอเคงั้นถ้าคุมเองก่อนจะเป็นแบบนี้เลยประมาณนี้ไลฟ์นานสุดเท่าไหร่ครับไม่เกิน1ชั่วโมงไม่เกิน1ชั่วโมงจริงเหรอฮะมันต้องควรจะนานกว่าอันนี้ผมขอเป็นข้อมูลนะผมไม่เคยไม่มันแล้วแต่คอนเทนต์ของพี่เลยว่าปกติพี่เคยไลฟ์ป่ะไม่เคยเหรอฮะว่างๆลองไลฟ์ด้วยมือถือก่อนก็ได้นะว่าเนื้อหาที่เราจะพูดแต่ละครั้งอะยาวขนาดไหนโทษนะครับที่นี่มีเน็ตไหมก็มีเป็น Wi-Fi ใช่ไหมใช่ๆแต่ว่ามันไม่รู้ว่าจะแรงพอหรือเปล่านะครับเน็ตอยู่ที่ไหนครับอยู่เวรกรรมแล้วไม่แล้วสามารถลากเน็ตมาห้องนี้ได้ไหมครับด้วยสายแลนสายมันไม่น่าจะโอ้ทำไงดีคือถ้าไลฟ์ห้องไลฟ์ที่ไหนเน็ตตรงนั้นต้องแรงต่อเพิ่มอีกเส้นได้ไหมเดี๋ยวต้องลองเช็คดูประเด็นคือมันเป็นเรื่องของมันเป็นคล้ายๆกึ่งห้างเนาะอ๋อเหรอผมไม่แน่ใจว่าเขาจะโอ้ตายละงั้นต้องเช็คเน็ตก่อนเลยมันกึ่งห้างเราต่อเน็ตเองไม่ได้เหรอครับก็จริงๆทำเพิ่มก็ใช่ทำเพิ่มเลยทำเพิ่มคือถ้าเป็นใช้เป็นพวกโมบายไม่ได้ใช่ไหมไม่ดีพอหมายถึงเป็นพวกซิมหรืออะไรได้แต่ว่าต้องเช็คอยู่ดีว่าไอ้โมบายที่ว่าแอร์การ์ดอย่างเงี้ยมันเวิร์กไหมเดี๋ยวผมลองอ่ะสมมติว่าเน็ต AS ของผมเนี่ย AS Serenet Test Speed ดูสปีดก็ขึ้นไปเหลือเฟือพอใช้แต่ว่าค่าอัปโหลดมันค่อนข้างต่ำอยู่นะคือต้องเช็คมันขึ้นอยู่สัญญาณบริเวณนี้เอาเฮ้ยหมดแล้วเหรอ7เมกคือกล้องนี้จะเอาไปถ่ายอย่างอื่นด้วยแสดงว่าจะเอาไปถ่ายตัดต่อลง YouTube อะไรอย่างงี้ด้วยใช่มั้ยครับนั้นน่าจะเป็นลงโอเคแต่คือผมไม่รู้ว่ามันต้องใช้เป็นตัวอื่นหรือเปล่าเอาความต้องการก่อนเพราะว่าเดี๋ยวผมจะไปลิสต์ว่าเป็นตัวไหนดีอ่ะอย่างแรกเอาไปไลฟ์ได้แล้วพี่เอาไปถ่ายอะไรอีกนะครับไปถ่ายในรถเป็นรายการใช่เป็นรายการโอเคไปถ่ายข้างนอกใช่มั้ยผมก็จะเลือกกล้องที่มันมีกันสั่นในบอดี้ให้พี่แล้วไอ้ที่ไลฟ์อยู่เนี่ยพี่จะอัดคลิปเพื่อเอาไปตัดต่ออีกมั้ยก็ด้วยใช่มั้ยครับก็คือต้องไลฟ์ไปด้วยเรคคอร์ดไปด้วยได้งั้นก็ต้อง G95 ไปตัวนึง G95 เป็นกล้องที่สามารถตอนไลฟ์อ่ะมันบันทึกไปด้วยเรคคอร์ดไปด้วยได้แล้วก็เนี่ยถือถ่ายแบบนี้ได้ตัวนี้เลยใช่ตัวนี้เลยที่ผมใช้อยู่เนี่ยเอาเป็น G95 ตัวนี้2ตัวไปเลยแล้วก็ตัวนึงซื้อเลนแยกเป็นเลนซูมแคบไปแล้วกันเลนเทเลตัวนึง45-150ที่ผมใช้อยู่เนี่ยโอเคมั้ยถ้าเป็นไมค์ไวเลสแบบนี้นี่ปกเสื้อได้ใช่มั้ยครับตอนนี้มีตั้งแต่ฟังมานี่มีสัญญาณแทรกอะไรมั้ยขาดๆดับๆไม่มีนะคุยมากสุดกี่คนครับเอาแบบ2:1หรือ1:1 2:1ก็คือติดมนุษย์ได้2คนคนก็อย่างน้อยน่าจะ2คน2คนนะแต่พวกนี้มันได้เกิน2ไม่ได้หรอใช่ไหมใช่ถ้าเกิดถ้าเป็น3จะต้องเป็นอีกรุ่นนึงนะ29ขาตั้งกล้องตัวที่1ตัวที่2จะตั้งฟิกมุมไว้เลยใช่มั้ยครับไม่มีคนแพนช่วยอะไรใช่มั้ยนี่ผมยังไม่รู้เพราะยังไม่เคยทําเลยไม่ใช่ว่าเข้าง่ายก็ตั้งฟิกไปก่อนประมาณว่าไอ้กล้องตัวที่2ที่มันตั้งแคบอ่ะอยู่ตรงโต๊ะบริเวณตรงนี้นะเวลาเอาของมาแล้วก็ยื่นมาไว้ตรงนี้ถ้าอย่างนั้นก็เป็นขาตั้งกล้องภาพนิ่ง2ตัวไฟใช้ซับบ็อกซ์2ตัวพอพื้นที่มีแค่นี้สวิตเชอร์1ตัว Device Well STS 7105 Video Capture ตัวนึงอนาคตพี่จะเอาไปใช้กับโปรแกรมพวก Zoom Conference อะไรไหมครับคุยวิดีโอคอลคล้ายๆอย่างนั้นน่ะอาจจะไม่ได้ไปทำอย่างนั้นเนาะโอเคแต่โน้ตบุ๊กก็คือเราที่มีอยู่แล้วก็ใช้ได้ต้องเช็คมีไหมครับมีให้ดูไหมซื้อมานานหรือยังนานแล้วนะครับผมไม่แน่ใจเพราะไม่มี 3-4 เครื่องเลยเฮ้ยแต่ผมไม่รู้ว่ามันต้องดูสเปคก่อน MSI GP ครับ 8K ตัว GE เลยโอ้ GE นี่แรงนะฮะ 6QFนานพอสมควรแต่ว่ามันสามารถเช็คได้เลยในทันทีนะครับเวลาเช็คสเปคโน้ตบุ๊กนะครับคลิกขวาไปที่ Task Manager หรือ PC ก็ตามแล้วคลิกขวาปุ๊บเปิด Task Manager ขึ้นมาโอเคปุ๊บดู performance นะครับ i7 6700 HQ ยังแรงอยู่ GeForce 970M
ช้ได้นะตัวนี้น่าจะใช้ได้พอใช้ได้ไลฟ์ได้ไลฟ์ไปแค่ช่องทางเดียวใช่ไหมครับ Facebook อย่างเดียวถูกไหมครับบันทึกลงคอมได้ป่ะบันทึกด้วยใช่ไหมตัวนี้ผมว่าน่าจะใช้ได้ถึงจะยังไม่เคยลองแต่ว่าตัวนี้ผมเคยลองเมื่อนานมาแล้วแต่มีการ์ดจอแยกน่าจะใช้ได้โอเคงั้นไม่ต้องซื้อใหม่โอเคโน้ตบุ๊กจบไปครับเป็น i7-6700HQ นะครับคือ4คอร์8เทรดก็ออกมานานละแต่ว่ามีการ์ดจอแยกเป็น GTX เวลาไลฟ์ก็คงจะใช้ X24 แยกกับ NVIDIA NVENC ดูนะประมาณนั้นแล้วก็โต๊ะให้ผมหน่อยโต๊ะตามแบรนด์ที่ว่าเนี้ยก็คือเป็นโต๊ะข้างหน้าตัวนึงเป็นขาพับหรือตัวเล็กก็ได้แล้วก็อีกตัวนึงไว้วางโน้ตบุ๊กผมกังวลเรื่องอินเทอร์เน็ตอย่างเดียวไม่รู้ว่ากี่วันเขาจะมาปิดให้ก็ต้องรอให้เสร็จอ่ะใช่ใช่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็คือจบก็ได้เลยวันไหนก็ได้พี่ก็บอกผมแล้วกันอ่ะเสร็จหน้างานวันแรกนะครับก็คือลิสต์อุปกรณ์ทั้งหมดเรียบร้อยละแล้วเดี๋ยวส่งไปเช็คกับทางร้านว่ามันมีของไหมแล้วก็เดี๋ยวกลับมาแล้วก็จะค่อยมาเซตกันอีกทีนึงคือเซตระบบไลน์นี่สำคัญนะครับที่ดูหน้างานวันแรกแนะนำว่าถ้าเกิดว่าเรายังศึกษาไม่ดีพอเนี่ยแล้วเราซื้อของมาเนี่ยมันอาจจะไปเสียเยอะพอสมควรดังนั้นคลิปทั้งหมดที่ผมเคยทำไว้อะลองไปย้อนดูแล้วก็ลองซื้อจริงๆซื้อมาลองเล่นก็ได้แต่ถ้าเกิดคุณไม่มีความรู้อะไรเลยแล้วจะให้ผมไปลุยหน้างานวันเดียวแล้วจบเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับอย่างมากคืออย่างน้อยมา2วันเพราะวันแรกมันจะเป็นตัวกำหนดทิศทางว่าเราจะต้องเอาอะไรบ้างเอาขนาดไหนเอาเท่าไหร่ไอ้นี่เกินไปไม่เอาอันนี้เกินงบไม่เอาอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมาสรุปตั้งแต่วันแรกซึ่งความเห็นของการคุยกันเนี่ยมันสำคัญนะครับส่วนไอ้วันติดตั้งอ่ะจริงๆนะฝึกเองทำเองตามคลิปได้หมดแล้วผมทำไว้หมดแล้วนะครับแต่ว่าวันแรกวันที่ตัดสินใจเนี่ยมันสำคัญซึ่งวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วแล้วเดี๋ยวอีกวันก็คือมาสดหน้างานเฉพาะเรื่องของพื้นที่การจัดพื้นที่แล้วก็การวางระบบกันอีกทีเหมือนเดิมนะครับโอเคไปกันวันนี้เป็นเดย์ทูนะครับมาหาพี่กบซึ่งของน่าจะมาถึงกันหมดแล้วซึ่งตอนนี้จำไม่ได้แล้วว่าคราวที่แล้วเราลงตรงไหนร้านพี่เขาอยู่ไหนอ๋อแล้วที่พี่กกจะนั่งตรงไหนครับเนี่ยมันก็พอได้แต่ว่าของก็ยังเยอะอยู่ดีอ๋อเยอะอยู่พี่มันจะแน่นไปหมดก็เดี๋ยวต้องเอาออกบางส่วนแล้วกันครับพี่ผมอาจจะย้ายออกโอ้จริงๆอยากให้ฝั่งนี้มันโล่งหายไปด้วยอ๋อทำไมจะตึ๊บหรือโต๊ะนี้ออกพี่ใช่ตรงไหนเป็นแบ็คกราวด์ฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้ฝั่งนี้น่าจะฝั่งนี้เหรอฮะมันมุมนี้อะไรอย่างงี้ได้โอ้โหมันเป็นกระจกนะสิฮะอ๋อไม่ดีไม่มันมีแสงจากข้างนอกมาอาจจะต้องหาม่านมาปิดมันจะสะท้อนไฟถ้าเป็นกระจกอ่ะงั้นถ้าสะดวกเป็นตรงนี้ก็ได้ครับแล้วก็หรือทั้งแผงนี้ออกโฮลเดอร์กล้องลูมิกจี95 2ตัวลูมิกจี95 2ตัวประกัน0หาตั้งแมนฟาโต้2ตัวนะครับสมองเอลิเมนต์2ตัวสาย HDMI 10เมตรอ่ะเลนมี45 150มิลนะครับของพานาใส่ในไม้5เมตรอ่านี้ชุดไฟสวิตเชอร์ Device View HD7105ไฟนี้หัวโฮเดอร์ถูกต้องแล้วก็สายต่อไฟตรงถูกต้องไมค์บิดดิ้ง500ถูกต้องเมม2ตัวถูกต้องก็กล้องวิดีโอแคปเจอร์ถูกต้องสิ่งที่ขาดน่าจะเป็นจอมีจอมอนิเตอร์ไหมฮะคอมใช่ไหมครับจอเปล่าๆเอ๊ะคราวที่แล้วที่บอกว่าเป็นคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นใช้ได้ก็คอมใช้ได้โน้ตบุ๊กเครื่องนั้นใช้ได้แต่ว่าไอ้สวิตเชอร์ตัวนี้มันอาจจะต้องใช้จอในการคุมตอนแรกโอเคไม่เป็นไรตอนนี้จัดเกือบเสร็จหมดแล้วนะครับเดี๋ยวกำลังจะสอนพี่เขาใช้ระบบนี้แล้วก็ใช้โปรแกรมเดี๋ยวให้ดูหน้างานคร่าวๆก่อนลักษณะหน้างานมันจะเป็นแบบนี้คือพื้นที่ห้องมันอาจจะแคบหน่อยแต่ว่าถ้าจะให้จัดจริงๆมันก็พอได้คือเราจะยืนอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็จะมีกล้องตั้งอยู่2กล้องกล้อง Panasonic Lumix G95 นะครับไอ้กล้องนี้จะเป็นกล้องที่ติดใหม่ใช้ไมค์ไวเลสของ Samsung Bling 500แล้วก็เป็นกล้องที่เป็นคลีน HDMI นะเลนตัวนี้ใช้เลน12-60นะครับเป็น12-60กว้างสุด12สูงสุด60นะครับแล้วก็เป็นจอฟลิปนะแล้วก็ตั้งอยู่บนขาตั้งกล้อง2ขาเป็นขาตั้งกล้อง Manfrotto Element Small Traveler นะครับอาจจะเห็นไม่ค่อยชัดมันมืดๆไปหมดเลยนี่ขานี้2ขาเพราะว่าขามันเล็กกินพื้นที่ไม่เยอะแล้วก็เซนเตอร์คอลัมน์มันยืดได้อีกข้อนึงก็ทำให้ประหยัดพื้นที่ไปอีกหน่อยแล้วก็อีกขานึงกลางสุดเลย
นะครับงานนี้คือตัดสลับ2กล้องนะครับเป็นกล้อง G95 เหมือนกันแต่ว่าเลนเนี่ยจะใช้เลน45 150ตัวนี้เลน45 150นะเป็นเลนเทเลตัวนี้ก็ติดอยู่บนหัวบอลนะครับตอนแรกว่าจะเป็นหัวแพนวิดีโอแต่ว่าไม่มีคนแพนนะครับก็เลยให้เป็นตั้งทิ้งนิ่งไปสรุปว่าใช้ทั้งหมด2กล้องนะครับกล้องนี้กับกล้องนี้ตัดสลับแล้วก็มีไฟซอมบ็อกซ์2ดวงนะครับซอมบ็อกซ์2ดวงวางอยู่สุดมุมห้องเลยเพราะว่าไม่มีที่ละต้องดันไปให้สุดเพื่อจะได้กระจายแสงเข้ามาที่ข้างหน้าในนี้ก็จะมีไฟ LED อยู่ทั้งหมด4หลอดไอ้นี่4หลอดรวม8หลอดนะครับ2เสาไอ้2กล้องตัวนี้นะครับต่อไฟตรงนะครับนี่สายต่อไฟตรงเป็น DC coupler DC coupler เนี่ยก็ไปหาซื้อกันมาแล้วก็ต่อเข้ากับปลั๊กไฟบ้านตัวนี้นะครับแล้วมันก็จะได้เปิดทิ้งยาวได้มีฮีทไม่ร้อนไม่ตัดนะครับ G95 นะต่อไปทั้ง2กล้องเนี้ยมันก็จะมาต่อเข้ากับสวิตเชอร์นะครับนี่ HDMI เข้าสวิตเชอร์ไอ้นี้คือ Device View HDS7105 นะครับแล้วก็เอาออกไป1เส้นนะครับมาเข้ากล่องแคปเจอร์ของAdvanced Photo System นี่เข้า HDMI ตัวนี้แล้วก็ต่อ USB ไปที่โน้ตบุ๊กนะครับเนี่ย USB 3.0 อยู่ตรงนี้นะต่อตรงนี้เลยอ่ะแล้วก็ไปที่โน้ตบุ๊กไอตัวนี้ MSI ตัวเก่าแล้วพอสมควรแต่ว่าเป็นสเปคแรงสมัยนั้นนะครับยังใช้ได้อยู่นะครับ GE72 ถ้าเกิดให้ดูสเปคว่ามันสามารถใช้ได้เนี่ยก็คือปุ๊บนี่คือ i7-6700HQ นะครับผมเคยใช้สเปคนี้ไลฟ์นะครับใช้ได้นะครับแล้วก็แรมทั้งหมดมี 16GB ใช้ได้แล้วก็การ์ดจอเป็น GTX970M ก็คือเหลือเฟือใช้ได้นะครับเนี่ยพอเปิดโปรแกรม OBS มามันก็จะเป็นแบบนี้กล้อง1นี่คือกล้อง1แล้วก็ตัดสลับเป็นกล้อง2กล้อง2อยู่นี่นะครับนี่กล้อง2แล้วก็ตัดสลับเป็นกล้อง1เป็นกล้องกว้างกล้องแคบกล้องกว้างกล้องแคบกดแค่1กับ2แค่นี้ใช้ได้แล้วนะครับเนี่ยโดยรวมจะเป็นแบบนี้อันนี้พยายามเซตอยู่ในห้องที่มีพื้นที่จำกัดนะครับได้เท่านี้จริงๆแล้วทีนี้เดี๋ยวจะสอนพี่เขาใช้ทางระบบนี้ละไอ้ไมค์ไวเลสเนี่ยก็คือเวลาใช้ก็คือเอามาหนีบซึ่งไอ้ไมค์ตัวนี้ใช้ได้ประมาณ 3.5 ชั่วโมง3ชั่วโมงครึ่งถึงประมาณ4ชั่วโมงต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งนะครับกล้องก็จะต่อไฟตรงทั้ง2ตัวคือเปิดแล้วปุ๊บพี่ก็ไม่ต้องไปยุ่งอะไรกับมันผมตั้งค่าไว้เรียบร้อยละเดี๋ยวมันจะมีแค่ค่าความสว่างเฉยๆที่มันจะต้องปรับซึ่งเดี๋ยวผมสอนทีหลังกล้องก็จะต่อสายภาพอะสัญญาณภาพมา2ตัวเข้านี่อธิบายง่ายๆก่อนไอ้เนี่ยมันคือสวิตเชอร์เป็นตัวรวมภาพทั้งหมดเข้าไอ้กล่องตัวนี้อันนี้คือสายอินไปจากกล้องตัวที่1ตัวกลางตัวที่2ก็เข้า2จริงๆมันเข้าได้ทั้งหมด4กล้องเลยถ้าเพิ่มมีกล้องมีอีก2ตัวเพิ่มได้แล้วก็อันนี้เข้าแล้วก็ออกไป1เส้นออกครับออกเพื่อไปเข้าไอ้กล่องแคปเจอร์ตัวนี้กล่องแปลงสัญญาณแล้วก็มาเข้าคอมแล้วพอมาเข้าคอมปุ๊บหน้าคอมเปล่าๆเนี้ยเปิดโปรแกรม OBS ขึ้นมาซึ่งผมเซตไว้แล้วมันก็จะเอาภาพจากกล่องวิดีโอแคปเจอร์เนี่ยเข้ามาเลยนะครับโปรแกรม OBS เนี่ยอย่างที่บอกครับไม่ต้องทำอะไรใหม่ครับเปิดมาปุ๊บก็คือเหมือนเดิมครั้งเดียวถามเป็นข้อมูลเพิ่มเติมในกรณีที่เราไลฟ์อย่างนี้แล้วการคุยสมมติพอเราชิปพิมพ์ในแชทครับเราก็คือต้องรออันนี้ผมเข้าใจถูกใช่ครับใช่โดยปกติคือมันดีเลย์อยู่แล้วภาพเรากว่าจะออกไปทางมือถือเนี่ยประมาณ8วิ15วิอะไรเงี้ยประมาณนี้แล้วที่เหลือพี่ก็กดตัดสลับเลยตอนนี้สายได้ไหมที่ผมใส่ให้พี่เนี่ย2ช่องเนี้ยก็จะมี HDMI 1กับ2ก็ตัดสลับกล้อง1กล้อง2แค่นี้ส่วนเวลาอ่านคอมเมนต์พี่ก็อ่านในมือถือเอาใช่ครับมุมกล้องเวลาใช้เดี๋ยวมาสอนปรับมุมกล้องกันหน่อยอันนี้ครับมันจะเป็นหัวแพนภาพนิ่งถ้าพี่อยากจะปรับปุ๊บพี่หมุนปุ๊บข้อใหญ่ปุ๊บแล้วมันจะฟรีทุกแกนแล้วตรงนี้มันจะมีระดับน้ำอยู่ของกล้องเนี่ยสีเขียวเนี่ยเห็นไหมคือมันจะมีข้อใหญ่ข้อเล็กข้อเล็กเนี่ยคือแพนอย่างเดียวอันนี้ผมอยากให้มันลงมาหน่อยก็ปลดข้อใหญ่แล้วก็หมุนมันลงมาจะขอเพิ่มพี่นิดนึงคือตอนไลฟ์อ่ะให้กดอัดที่กล้องทั้งสองตัวไปด้วยกดบันทึกทิ้งไปเลยถ้าการ์ดเต็มก็ฟอร์แมตทิ้งเพราะว่าก็เปิดแล้วใช่อย่างตอนนี้มันยังไม่ได้กดจริงๆไม่กดก็ได้แต่ว่าถ้าเกิดมันบันทึกไปด้วยเราไลฟ์ไปด้วยมันจะฉลาดที่สุดออโต้โฟกัสก็คือกดชัตเตอร์ไปทีนึงอ่ะปึ๊บจบแล้วก็ปล่อยไปเลยเนี่ยกดชัตเตอร์ทิ้งแค่นี้ทีนี้ปกติลูกเล่นที่เขาใช้มีอะไรบ้างยกตัวอย่างแล้วแต่เจ้าอ่ะอย่างของผมไม่มีลูกเล่นอะไรนอกจากตัดสลับกล้องแล้วก็โลโก้แค่นี้แล้วเนื้อหาผมก็โซโล่ไปทีนี้กดตัดสลับเนี่ยไอ้บนแผงเนี้ยให้กดด้านบนด้านล่างนี่มันจะไปโชว์แค่มันจะไปโชว์ในจอพรีวิวซึ่งตอนนี้เราไม่ได้ต่อโปรแกรมเอาท์คือแถวบนไฟนอลโปรแกรมเอาท์แถวบน
อ่ะโอเคจบแล้วระบบวันนี้คือง่ายมากอันนี้ง่ายขนาดที่ว่าไม่ต้องมีจอมอนิเตอร์เลยนะครับเพราะว่าพื้นที่มันเล็กมากแล้วก็ถ้าเกิดว่าจะมีจอเดี๋ยวให้พี่เขาจัดสรรพื้นที่หาวางเพิ่มเองตอนแรก iDevice Build ถ้าเกิดไม่มีจอเนี่ยมันยังพอแก้ไขได้นะครับโดยการที่เราก็เอาไอ้ HDMI ที่ต่อเข้ากล่องวิดีโอแคปเจอร์เนี้ยถอดออกมาแล้วไปเสียบที่พอร์ตมัลติวิวปึ๊บพอเราเสียบที่พอร์ตมัลติวิวแล้วเนี่ยเราค่อยมาคุมที่ไอ้หน้าจอใน OBS แทนเนี่ยถ้าเกิดว่าพี่กกซื้อจอมาแล้วมาต่อไอ้พอร์ตเนี้ยจอนั้นก็จะแสดงผลเป็นหน้านี้ว่ากล้องนั้นมันกล้องไหนมันต่ออะไรบ้างผมก็มาตั้ง resolution กับ frame rate ในนี้ตั้ง PIP ในจอ OBS นี่แทนตั้งเสร็จครั้งหนึ่งปุ๊บผมก็เปลี่ยนกลับถอดออกถอดสายตัวนี้ออกนะครับเปลี่ยนมาใช้โปรแกรม out เหมือนเดิมประมาณนั้นกล่องแคปเจอร์นะครับถ้าเกิดว่าใครใช้โน้ตบุ๊กอ่ะแล้วมีสวิตเชอร์เนี่ยใช้กล่องแคปเจอร์ที่มันปลั๊กแอนด์เพลย์เนี่ยก็ทำให้เราจัดการอะไรได้ง่ายดีไม่ต้องมัวลงไดวงไดเวอร์อะไรภาพ HDMI Path to Out อ่ะมาใช้ที่สวิตเชอร์ไปเลยแค่นั้นกล้อง2ตัวไฟจบยิงเข้ามาห้องเล็กมันก็จัดได้หมดนะครับมันขึ้นอยู่กับว่าเราจัดสรรได้ขนาดไหนนี่ยังดียังพอมีพื้นที่อยู่บ้างเคยไปร้านที่ขายเช่าพักเครื่องเล็กกว่านี้คือแถบเนี้ยหายไปเลยก็จะแคบๆหน่อยแต่ว่ามันก็พอจัดสรรพื้นที่ได้ครับขาตั้งเล็กมีประโยชน์ก็หลอกวันนี้มีเพียงเท่านี้เซตระบบไลท์ง่ายๆนะครับสามารถทำได้ด้วยตัวเองถ้าเกิดว่าใครอยู่ต่างจังหวัดมีเคสใกล้เคียงแบบเนี้ยตัดสลับแค่1กล้อง2กล้องนะครับลอกทำตามกันได้แล้วก็ไปปรับเปลี่ยนหน้างานเอาแต่ละร้านแต่ละธุรกิจนี่มันจะไม่เหมือนกันเลยนะครับผมก็ไม่สามารถไปช่วยได้ทั้งหมดนะฮะทำให้ดูได้แค่นี้แหละแล้วที่เหลืองงอะไรก็เดี๋ยวทักมาถามเอาคอมเมนต์ทิ้งไว้ใต้คลิปนี้ก็ได้อินบ็อกซ์เข้าไปในเพจก็ได้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพยายามไล่ตอบให้หมดนะครับช่วงนี้ตอบช้าหน่อยขออภัยไปแล้วสวัสดีครับ